ตอนนี้ทาง War Thunder ได้มีการทดสอบระบบคำนวณดาเมจขึ้นมาใหม่ครับโดยเรียกระบบนี้ว่า Severe Damage หรือว่าการเสียหายขั้นรุนแรงครับโดยบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ดาเมจโมเดลแบบใหม่แต่มันคือระบบคำนวณแต้มแล้วก็ของรางวัลแบบใหม่ครับโดยจุดประสงค์ของระบบนี้นะครับเกิดมาเพื่อป้องกันการคิวสติลหรือว่าการแย่งคิวจากผู้เล่นคนอื่นนะครับโดยการคำนวณ Severe Damage ครับคำนวณมาจากอะไรโดยการที่เกมนะครับจะพิจารณาว่าเครื่องบินลำนั้นเกิด Severe Damage นั้นเกิดขึ้นจากเครื่องยนต์ที่ถูกทำลายหรือว่าพื้นที่ควบคุมการบินของเครื่องบินนั้นถูกทำลายลงอย่างเช่นรัตเตอร์เอโรรอนแล้วก็เอลิเวเตอร์นะครับหรือถ้าเอาให้ชัดเจนง่ายๆครับก็คือถ้าปีกขาดก็นับว่าเป็นซูเวียร์ดาเมจครับหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ที่ทางไกจินยกตัวอย่างมาครับอย่างเช่นเครื่องยนต์ถูกทำลายโรเตอร์ขาดหางขาดแต่หางขาดนี้จะถูกยกเว้นในกรณีของเฮลิคอปเตอร์ใบพัด2ชั้นนะครับหรือว่าโครเอ็กเซียลโรเตอร์โดยในตอนที่ผมได้ไปลองทดสอบแล้วนะครับในการทำงานของระบบซูเวียร์ดาเมจนะครับก็คือการที่เรายิงเครื่องบินศัตรูบางลำนะครับเสียหายในระดับนึงแล้วก็จะขึ้นว่า severe damage แต่ว่ายังไม่นับว่าเป็นคิวนะครับโดยในหน้าสกอร์บอร์ดใหม่นะครับจะมีการแสดงเครื่องหมายบวกด้วยโดยมันจะมีการแสดงเครื่องหมายทั้ง2แบบนะครับทั้ง aircraft destroy บวกกับ severe damage aircraft ถ้าเครื่องบินที่เรายิงไปแล้วมันขึ้นว่า severe damage ก็คือมันยังไม่นับว่าเป็น aircraft destroy นะครับแต่ถ้าเครื่องบิน severe damage ที่เรายิงไปแล้วนะครับถูกทำลายมันก็จะไปบวกทบกับ aircraft destroy เลยนะครับโดยการคำนวณแต้มใหม่ครับของระบบนี้ก็คือถ้าเราสามารถทำความเสียหายกับเครื่องบินศัตรูได้จนถึง severe damage แล้วคุณจะได้แต้มทั้งหมดจากเครื่องบินลำนั้นครับมา 80% ก็คือคุณจะได้เงินแล้วก็ RP 80% ครับจากการทำความเสียหายระดับ severe damage ส่วนอีก 20% ที่เหลือนะครับคุณจะต้องได้จาก aircraft destroy เท่านั้นครับก็ severe damage 80% กับ aircraft destroy 20% ครับส่วนในการแก้ปัญหาคิวสติลนะครับในรอบนี้ถ้าเครื่องบินที่คุณยิง severe damage ไปแล้วนะครับแล้วถูกเพื่อนร่วมทีมแย่งขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนร่วมทีมนะครับที่ทำลายเครื่องบินที่เป็น severe damage อยู่แล้วจะมีเมสเสจขึ้นมาใหม่ครับ aircraft finish off หรือว่า helicopter finish off ครับโดยเมสเสจของ aircraft finish off นะครับคุณจะได้แต้มเพียงแค่ 40% ของเครื่องบินลำนั้นครับส่วนตัวผมมองว่ามันเยอะไปหน่อยครับมันก็ไม่ได้ต่างจาก kill assist สักเท่าไหร่ส่วนตัวผมมองว่า aircraft finish off มันควรจะลดให้เหลือเป็น 20% เหมือนกับ aircraft destroy ครับเพราะยังไงตอนที่ไปลองเล่นจริงก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการแย่งคิวปกติสักเท่าไหร่ครับแถมคนที่ยิง severe damage ตอนแรกจะไม่ได้แต้มที่เหลือด้วยครับและในส่วนของเครื่องบินที่เป็น severe damage ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขายังบินได้ต่อถ้าเครื่องบินที่เป็น severe damage นะครับสามารถลากสังขารตัวเองไปลงจอดได้จะยังไม่นับว่าตายครับและคนที่ยิง severe damage ก็จะยังไม่ได้แต้ม target destroy ด้วยแต่ก็จะยังได้แต้มจาก severe damage อยู่นะครับและถ้าเครื่องบินที่ severe damage อยู่แล้วก็ไม่ได้ลงจอดแต่ว่ายังบินต่อได้อยู่จนจบเกมจะเกิดอะไรขึ้นครับเครื่องบินลำนั้นจะถูกนับว่าตายทันทีครับแล้วก็ต้องเสียค่าซ่อมตามปกติระบบ severe damage คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับแล้วถ้าถามว่ามันจะช่วยแก้ไขปัญหาคิวสติลให้ไหมผมมองว่าไกจินเขาก็พยายามแล้วครับแต่ก็คิดว่ามันก็น่าจะช่วยได้ระดับนึงแหละเพราะยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความซับซิกของผู้เล่นอยู่ดีคือจะให้ไปตบกระบาลไอ้พวกคิวสติลเลี้ยงคนมันก็ไม่ได้อะมีปัญหาอีกหลายอย่างครับที่ผมอยากให้เขาแก้มากๆเลยนั่นก็คือพวกคนปืนในบอมเบอร์ที่ยังสามารถยิงได้อยู่ในตอนที่มันตกแล้วอะหรือแม้กระทั่งเครื่องบินที่มี HMD แล้วก็ยังสามารถยิงมิสไซล์ได้ต่อในตอนที่เสียหายหนักหรือว่าไม่สามารถบินต่อได้แล้วอันเนี้ยผมว่าแม่งน่ารำคาญมากเลยก็ประมาณนั้นครับสำหรับระบบ Severe Damage สามารถไปทดสอบระบบใหม่นี้ได้นะครับที่แถบของ Event และ Tournament เปิดให้ทดสอบแล้วนะครับตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้ลองไปเล่นดูครับแล้วก็อย่าลืมส่งฟีดแบคให้ไกด์จินด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ